เราไม่ต้องการระบบการศึกษาที่แน่เทแบบนี้เราไม่ต้องการรัฐมนตรีที่ห่วยแตกขนาดนี้แต่เราต้องการอนาคตของเราคุณและสิ่งมากกว่านั้นนั่นคือระบบการศึกษาที่พัฒนาเราอย่างแท้จริงหน้าไอ้ระบบการศึกษาไทยไอ้ระบบการเรียนออนไลน์มันไม่ได้ตอบโจทย์และมันไม่ได้มีคุณภาพมากขนาดนั้นมันเกิดปัญหาขึ้นมันเกิดปัญหาเรียกได้ว่ามันฆ่าเด็กทางอ้อมเลยด้วยซ้ำแต่รัฐไทยแต่กระทรวงศึกษาธิการก็ยังคงที่จะดื้อดันดื้อดึงทำมันต่อไปให้นักเรียนเรียนต่อไปและการที่นักเรียนเชิญไปเรื่อยมันก็เหมือนกับจุดไฟเผาไหม้นักเรียนทั้งเป็นมีนักเรียนมากกว่า 1.8 ล้านคนที่จะต้องออกจากระบบการศึกษามีนักเรียนอีกหลายคนที่ยังจะต้องทนอยู่ในระบบการศึกษาแบบเดียวแบบนี้การศึกษานอกแบบนี้ที่ไม่พัฒนาศักยภาพของเด็กเองหากมันเป็นอย่างนั้นแล้วเราสามารถตั้งคำถามได้ไหมครับว่าการบ้านที่เราทำอยู่ทุกวันภาระงานที่เราทำอยู่ทุกวันสอบที่เราสอบกันอยู่ทุกเทอมมันทำไปเพื่ออะไรแท้จริงแล้วมันมีประโยชน์จริงหรือเปล่าสุดท้ายนี้หลายคนคงตั้งคำถามกับแคมเปญไม่เรียนออนไลน์แล้วอีสัตว์และอยากจะบอกว่าการนัดหยุดเรียนหรือว่าหยุดเรียนในครั้งนี้เพื่อเป็นการสะท้อนให้รัฐเห็นถึงปัญหาของการเรียนออนไลน์เห็นถึงปัญหาของนักเรียนว่าสิ่งไหนควรแก้ไข